จากกรณีนี้ค่ะเนี่ยค่ะที่มีลูกศรชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะบลูริงเสียบไม้ปิ้งขายในตลาดนัดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีคุณโสพลทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่าหมึกบลูริงมีพิษรุนแรงถึงชีวิตนะคะก็เลยต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจหากพบเห็นให้รีบหลีกเลี่ยงห้ามสัมผัสแล้วก็ห้ามกินนะคะแล้วเตรียมที่ประสานทุกจังหวัดตอนนี้ช่วยการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ความรู้ค่ะคือสังเกตเนี่ยถ้าไม่ได้สังเกตดีๆมันจะดูยากนิดนึงเพราะมันดูเนียนไปกับหมึกอื่นๆที่เสียบไม้อยู่เนี่ยนะคะทีนี้ถ้าพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีก่อนหน้านี้ก็เคยพบในตลาดนัดพื้นที่จังหวัดตากมาก่อนหน้านี้แล้วหมึกบลูริงค่ะเป็นหมึกจำพวกเดียวกับหมึกยักษ์ขนาดไม่ใหญ่มากนักจะพบได้ในทะเลฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันรวมทั้งทะเลในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะอาศัยอยู่บริเวณผืนทรายใต้ท้องน้ำแล้วก็แนวปะการังเคยมีรายงานพบว่าคนได้รับพิษจากหมึกบลูริงมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วส่วนมากจะติดมากับเครื่องมือประมงรวมไปถึงมีคนแอบเลี้ยงด้วยกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ทะเลแปลกแล้วก็สัตว์สวยงามแล้วก็ปลาทะเลต่างๆนะคะกรมประมงก็ประกาศค่ะว่าไม่ให้เลี้ยงหรือไม่ให้นำเข้าหมึกชนิดนี้แต่ก็พบว่ายังคงมีการลักลอบนำเข้ามาคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับเลยนะคะให้ขยายผลไปยังสัตว์ทะเลมีพิษอื่นๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตปลาปักเป้าแมงกระพุนที่ปัจจุบันมีคนนำมาบริโภคกันก็อาจจะต้องย้ำเตือนกันสักนิดนึงค่ะอย่างหมึกบลูริงเนี่ยลักษณะเขาจะคล้ายๆกับหมึกยักษ์แต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าแล้วก็มีลายวงแหวนที่เป็นสีน้ำเงินค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะผ่านกรรมวิธีด้วยความร้อนแล้วเนี่ยพิษยังสามารถจะทนความร้อนได้มากกว่า200องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราเอามาประกอบอาหารไม่รู้หรอกว่าร้อนถึงหรือเปล่านะคะก็แจ้งเตือนกันว่าอย่ารับประทานหรือว่าอย่าไปโดนเลยเนี่ยจะดีที่สุดค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ